สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพูดง่ายๆว่าใช้เขาไปทำหรือเป็นผู้สนับสนุนที่เขาไปทำหรือไม่ถึงต้องรีบยกเลิกไอ้สิ่งที่คนที่เขาเดือดร้อนติดคุกเพราะว่าถูกยุโยงปลุกปั่นนั้นเนี่ยผมไม่เห็นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ผมสามารถเจนชัยชีวนิตก็จะมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านรายการสามารถ5นาทีช่องทาง Facebook สามารถเจนชัยชีวนิตและช่องทาง TikTok จับสับร้อนครับสิ่งที่วันนี้ส่วนที่วันนี้จะมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องก็ที่พ่อแม่พี่น้องถามผมเข้ามาเยอะมากเลยว่าเรื่องพรบนิรโทษกรรมเห็นด้วยไหมควรจะนิรโทษกรรมหรือเปล่าผม1คนแล้วครับที่คัดค้านการนิรโทษกรรมเพราะว่าการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยมันคือการยกเลิกความผิดแต่สิ่งสำคัญที่สุดความผิดมันสำเร็จมันมีความเสียหายเกิดขึ้นมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเช่นการปิดสารกลางการเผาหรือการทำลายหัวใจคนไทยเนี่ยพวกนี้มันเกิดบาดแผลในใจครับแล้วมันมีความเสียหายเกิดขึ้นมันต้องมีการเยียวยามันต้องมีการลงโทษแต่เหนือสิ่งใดวันนี้จะมายกเลิกเพราะตัวเองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือพูดง่ายๆว่าใช้เขาไปทำหรือเป็นผู้สนับสนุนที่เขาไปทำหรือไม่ถึงต้องรีบยกเลิกไอ้สิ่งที่คนที่เขาเดือดร้อนติดคุกเพราะว่าถูกยุโยงปลุกปั่นนั้นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยผมก็งงอยู่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในสภานั้นเนี่ยทำไมไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเช่นผมคิดว่าถ้าจะยกเลิกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยจะออกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยให้ออกพรบยกเลิกเครดิตบูโรอย่างที่1ก่อนนะครับอย่างที่2ยกเลิกพรบบัตรเครดิตซึ่งวันนี้ดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดที่อย่างนั้นมันก็ไม่พอนะครับสำคัญที่สุดคือเวลาใช้บัตรเครดิตไปแล้วเวลาท่านจ่ายไม่เต็มเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านทั้งวงเงินที่ท่านใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้าวงเงินบัตรเครดิตท่าน1ล้านบาทท่านไปช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นท่านรูดไป1ล้านพอกลับมาเนี่ยท่านจ่ายไป 800,000 เท่ากับท่านคงค้างอยู่แค่ 200,000แต่ดอกเบี้ยบัตรเครดิตไม่ได้คำนวณท่านที่ 200,000 ที่ค้างครับเขาคำนวณทั้งวงเงินที่ท่านรูดครับคือ1ล้านบาทแบบเนี้ยทำไมนักการเมืองส.ส.ที่อยู่ในสภาที่กำลังจะออกพรบ.นิรโทษกรรมไม่ยกเลิกพรบ.บัตรเครดิตแบบนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าจะทำขอให้ทำ2เรื่องอย่างแรกยกเลิกเครดิตบูโรเพราะวันนี้ที่เขาติดเครดิตบูโรก็เพราะพวกรัฐบาลที่คุณทำงานกันอยู่เนี่ยเศรษฐกิจมันแห้งซวยมันห่วยแตกเขาก็เป็นหนี้พอเป็นหนี้เขาผ่อนชำระไม่ได้เพราะเขาขาดรายได้เพราะพวกคุณบริหารราชการแผ่นดินกันแห้งซวยเขาก็จ่ายไม่ไหวพอจ่ายไม่ไหวติดบูโรพอจะไปกู้ที่อื่นก็กู้ไม่ได้เพราะบูโรมันโชว์อยู่แบบนี้มันเป็นความยากของเขาไหมแล้วมันเป็นผลที่เขากระทำไหมแต่ไอ้นี้โลทศกรรมที่ท่านกำลังจะออกเนี่ยมันเป็นผลที่เขาทำเองปิดถนนเผาสารกลางเผานู่นเผานี่เนี่ยหรือบางคนเผารูปพระบรมฉายาลักษณ์อย่างเงี้ยท่านจะไปออกนิรโทษกรรมให้เขาแต่ไอ้พรบที่บอกว่าจะยกเลิกบูโรท่านไม่ทำไอ้พรบบัตรเครดิตอย่างเงี้ยซึ่งธนาคารได้ประโยชน์จากประชาชนเนี่ยทำไมโอเคจะคิดดอกเบี้ยเราไม่ว่าเพราะเขาเป็นเอกชนก็คิดดอกเบี้ยเฉพาะที่เขาค้างอยู่สิวันนี้เขาบอกว่าท่านบัตรเครดิตท่านจ่ายไม่เต็มท่านจ่ายแค่ขั้นต่ำพอเพราะยังไงเขาคิดเต็มวงเงินอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันคือความไม่ยุติธรรมกับประชาชนขนาดธนาเอกเขาเรียกอะไรโทรศัพท์เนี่ยเมื่อก่อนคิดเป็นนาทีมีคนรวยจากเรื่องนี้พูดยังไงถ้าโทร5วิเขาเหมาท่าน1นาทีเราก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องคิดเป็นวินาทีก็เกิดเหตุการณ์ที่คำนวณค่าโทรศัพท์คิดเป็นวินาทีแต่วันนี้บัตรเครดิตเนี่ยมันไม่ถูกคำนวณแบบที่มันควรจะถูกคำนวณผมก็ฝากไปยังส.ส.ทุกคนที่กำลังจะออกพรบ.นิรโทษกรรมแล้วก็ฝากไปยังประชาชนที่ใช้บัตรเครดิตอยู่นี้ไม่ต่ำกว่า20ล้านใบฝากไปยังประชาชนที่เป็นหนี้บูโรอยู่ช่วยแชร์คลิปนี้ครับเพราะอันนี้คือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับสะท้อนไปยังนักการเมืองที่กำลังจะออกพรบ.นิรโทษกรรมเพื่อลบล
ีที่คนที่เรายุแยงตะแคงรั่วให้เขาไปทำผมจึงไม่เห็นด้วยว่าจะออกพรบวิชากรรมครับผมบอกว่าถ้าจะออกพรบวิชากรรมให้ท่านออกกฎหมาย2ฉบับนี้ก่อนอย่างแรกคือ 1. ยกเลิกเครดิตบูโร 2. ปรับลดดอกเบี้ยบัตรเครดิตพูดง่ายๆว่าแก้ไขพรบบัตรเครดิตค้างเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นแล้วคิดดอกเบี้ยไม่เกินที่ธนาคารกำหนดครับขอบคุณครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ